สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าลอยล้านช่วงนี้ผมไม่ค่อยทําคลิปนะครับเนื่องจากว่ามีภารกิจค่อนข้างจะเยอะนะครับก็วันนี้พามาดูการทําแนวกันไฟก็คือในไร่นะครับผมต้องตัดหญ้าก็เลยไม่ได้ค่อยได้ทําคลิปนะครับก็เลยวันนี้พามาดูการทําแนวกันไฟป่านะครับนี่ครับผมได้ใช้รถไถนะครับดันบริเวณห่างออกจากถนนนะครับในที่ของเขานะครับประมาณจากสองสามเมตรแล้วก่อนที่ทาการจุดไฟนะครับ จุดแบบนี้แล้วครับจุดเพื่อไม่ให้ไฟลามขึ้นไปบนถนนแล้วไปติดในป่าของเรานะระยะห่างนะครับบนถนนประมาณ2เมตรแล้วก็จุดแปข้างล่างประมาณ3-4เมตรนะครับทําแนวกันไฟไว้แบบนี้นะครับแล้วก็จุดให้หมดนะครับเวลาไฟลามมาจากพื้นที่ด้านไหนก็แล้วแต่นะครับผมผมจุดรอบไล่เลยนะครับแล้วคือกันร,รอบไล่เลยนี่ครับแล้วก็จุดให้หมดนะครับ แล้วที่สําคัญคือเวลาจุดในช่วงเย็นนะครับอย่าจุดกลางวันนะครับลมแรงและลมกระโชกนะครับต้องจุดในช่วงเย็นเย็นหนึ่งอ่ะลมไม่ค่อยมี2ออากาศเย็นแล้วก็น้าค้างเริ่มตกนะครับจะทําให้ไฟไม่ค่อยลุกเท่าที่ควรนะครับเราสามารถควบคุมเพลิงได้นะครับแต่ที่สําคัญเราต้องทําแนวกันไฟตอนแรกก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ลามไปที่อื่นนะครับแต่ถ้าไม่ทำเนี่ยเราเวลาลามไปเราจะลําบากนะครับเนื่องจากว่าเราทําคนเดียวนะครับ และที่สําคัญต้องมีน้ำครับในการดับไฟนะครับแล้วเราจะปล่อยให้ดับไฟให้หมดก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปไหนนะครับก็คือผมจุดไฟแล้วก็ต้องให้เขาดับให้หมดก่อนนะครับตามแนวต่างๆนะครับถึงเราจะไปไหนได้ครับเพราะฉะนั้นไฟอาจคุกุ่นขึ้นมาได้นะครับที่สําคัญคืออย่างบอกจะจุดช่วงเย็นๆนะครับเราจะป้องกันไฟลามได้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับการทําแนวป้องกันไฟนะครับปีที่แล้วผมโดนไฟไหม้ผมก็เลยนิดหน่อย ปีนี้ก็เลยมาทําเพิ่มนี่ครับเมื่อทําเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้แล้วครับห่างระยะห่างอยู่ประมาณ5 6เมตรนะครับจุดเนี้เมื่อก่อนไฟไหม้นะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้จุดแต่ปีนี้ผมจุดไฟนะครับก็เสร็จสับเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องสวนป่าลอยล้านนะครับอย่าลืมนะครับการปลูกป่าต้องมีแนวป้องกันไฟนะครับจะลดปัญหาการไฟไหม้ได้นะครับและเราจะไม่สูญเสียเงินในการปลูกต้นไม้นะครับวันนี้ก็ สวัสดีครับ